ครับมาต่อที่ข่าวการเมืองนิดนึงฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าล่าสุดฮะดิฉันสนใจอธิบดีกรมการปกครองครับมีการลงนามเพิกถอนครับสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของคุณศรีสุวรรณจันยาครับเนื่องจากว่ามีการแอบอ้างผู้อื่นมาร่วมจดทะเบียนจัดตั้งครับแล้วก็มีสมาชิกไม่ครบและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นเองครับเขาบอกงานนี้งานเข้าแล้วค่ะคุณก้องค่ะเรื่องนี้นะคะคุณแมนรัฐค่ะรัตนสุคนนะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะในฐานะนะคะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่มีชื่อของคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นเลขาธิการเรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากการตรวจสอบจากพยานหลักฐานต่างๆปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำร้องขอนะคะขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิกจำนวน11คนซึ่งปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนนะคะให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขณะที่ผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายชื่อยืนยันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมดังกล่าวเลยในครั้งที่1นะคะทับ2551ด้วย3ไปค่ะก็ถือว่ารายชื่อเนี่ยไม่ครบตามคุณสมบัติการเป็นสมาคมนะฮะแล้วก็บอกไปเลยว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวเอ๊ะยังไงชื่อมาจากไหนนั่นเองนะก็งานเข้านิดนึงค่ะก็ถูกดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ